คนชอบมากอังก็ชอบค่ะว่าเขียนบทได้แบบคุณทั้งเขียนบทเนี่ยคุณแบบสุดจริงๆค่ะคือเราดูเองก็ฟินเองว่างั้นเถอะฟินเองโมโหเองว่าโมโหทำไมแบบไม่ฉลาดเลยสบตาอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้จะโดนจับโดนอะไรอีกแล้วด้วยใช่ค่ะใช่โดนจับตลอดที่ไหนแล้วเนี่ยคือจำไม่ได้จำไม่ได้แต่กระแสจากแฟนๆก็แบบดีมากดีมากค่ะแฮปปี้เลยใช่ไหมคะแฮปปี้มากค่ะเห็นล่าสุดเขาไปเมนว่าอยากเล่นละครอีกแล้วใช่กำลังคิดเลยว่าตอนนี้อยากเล่นสักเดือนนี้เลยก็จะบอกพี่เอพี่เอฉันจะทำงานตอนนี้จะขยันมากเลยอยากทำงานตอนนี้แต่อีก2เดือนไม่แน่นะฉันอาจจะขี้เกียจก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูกันไปก่อนแล้วกันนะนี่พี่อามีดูบทอะไรมาอยู่ในใจก็มีค่ะที่ช่องก็ส่งบทมาให้ดูอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดก็สนุกทุกเรื่องแต่ก็อยากในเรื่องที่เรารู้สึกเราชอบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องเบาๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องคนคาดหวังว่าอันต้องดราม่าหรือว่าต้องแสดงพลังอะไรเงี้ยซึ่งอันไม่ได้อยากในตรงนั้นอยากในบทที่มันแบบสนุกเป็นเรื่องจากประตูหัวใจว่าสนุกดีเหมือนเราจะกลับไปกลับมาซ่อนไปซ่อนมาแล้วชอบหนังอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ต้องเครียดมากอยากเป็นแบบเบาสมองบ้างอะไรเงี้ยก็อยากเบาสมองแต่ก็ไม่ใช่เบาสักทีเดียวมันก็มีอะไรนะคะเรื่องที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เห็นว่าถูกแซวด้วยกับบทเลิฟซีนว่าแบบจุกเพลินเลยนะเขาก็แซวไปอย่างนั้นแหละค่ะจริงๆไม่ได้พูดอะไรนอกเหนือจากนั้นหรอกแต่ก็ต้องหึงหวงบ้างไม่เขาดูอยู่ตั้งเดียวเองค่ะช่วงนี้เห็นไอจีมันนี่พี่อัพฟิตมากเลยค่ะออกมันก็สุดๆค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำงานถ่ายละครเนี่ยอัพไม่เคยมีเวลาออกกำลังกายเลยนอกจากนานๆจะเดินเร็วทีนึงซึ่งมันน้อยเป็นส่วนน้อยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอมันปิดกล้องไม่ต้องมีภาระอะไรแล้วเราก็มาจริงจังแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเราเป็นพรีเทรนเนอร์4ครั้งที่ผ่านมาก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตอนนี้ว่าปวดขาปวดแขนแล้วนะคะเห็นว่าในห้องนอนมีทั้งลู่วิ่งมีทั้งตอนนี้ไม่มีที่เดินนะคะมีลู่วิ่งก็เอาไปวางรองเท้าผ้าใบ2ตัวจักรยานก็เอาไปวางแขวนกระเป๋าที่มันตั้งไม่ได้มันล้มก็แขวนก็เป็นที่อย่างเงี้ยละค่ะเห็นมีแท็กมีกับหมูแหวนด้วยว่าเตรียมคิดคนอะไรกันไหมคะหาดูวันจริงๆแล้วเขาว่าไปซุ่มก่อนอ้ามอ้ามมาทีหลังแล้วว่าอ้ามถ่ายเวลาถ่ายละครทำออกกำลังกายไม่ได้อาจจะหมุนหงิดอาจจะต้องกินให้เยอะๆให้อ้วนๆในกล้องอาจจะอ้วนหน่อยนะคะอ้วนอะอ้วนขึ้นกว่าแบบในช่วงของผอมแล้วก็จะมีช่วงอบอวบนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยถ่ายช่วงหลังๆเนี่ยเป็นช่วงที่ป่วยจากโควิดมาก็จะอ้วนหน่อยแสดงว่าทิศทะเลครั้งหน้านี่แซ่บกลับมาทวงคืนไฟลุกแน่นอนถ้ากล้ามเนื้อไม่ฉีกก่อนรอได้เจอชุดไม่หนาวแน่แล้วเรากลัวอีกคนไหมกลัวพี่เอไหมเพราะว่านั่นก็ยังดีตลอดตัวท็อปเหมือนกันจริงๆอ้ําไม่ต้องไปเทรนเนอร์อะไรก็ได้เนาะอ้ําใช้แอปพลิเคชันทำได้หลายคนอะไรก็โหลดเข้าไปเขาก็ไม่บอกอันนะว่าพี่เอว่าใช้แอปอะไรบ้างเราก็ไม่มีทางรู้ได้นอกจากเราแบบเราจะได้รับรูปจากเขาซึ่งรูปเราก็ได้ผ่านการแต่งมาแล้วด้วยมันให้ขาดำกว่าปกติแล้วขาตัวเองขาวไม่พอเขาบอกว่าจะได้ดูเป็นฝรั่งจริงๆในรูปที่อันลงที่ดูหุ่นดีอ่ะเอจะทำให้ผิวดูเป็นแทนหวั่นใจหวั่นใจกับคู่แข่งคนนี้นะเพราะว่านอกจากแอปแล้วชุดเขาก็แบบว่ามาเต็มสนใจว่าทะเลหรืออะไรคู่แข่งบอกว่าไม่กล้าไปกับอ้ําแล้วกลัวแกล้งเพราะเราทำเขาไปก็เราก็ทำเขาไว้เจ็บอยู่ก็ไม่เข็ดนะเขาคือชอบพี่อ้ําทำเป็นน้องเกิดปีนี้หน่อยใช่แล้วเป็นบุญปีนี้คือเป็นปีที่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะโควิดนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะไปสังสรรค์เฮฮากลางคืนกันแล้วคือตั้งแต่โควิดชีวิตอ้ําเปลี่ยนไปอ้ําไม่ค่อยออกนอกบ้านอ้ําอยู่บ้านแต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องทำอะไรดีนะก็คิดว่าเราจะไปมอบของมอบเงินให้กับมูลนิธินึงค่ะพอสุดท้ายเราเข้าไปมูลนิธินั้นไม่ได้เพราะเขาแจ้งมาว่าปิดช่วงโควิดห้ามคนนอกเข้าเลยยาวปิดยาวแล้วก็เออถ้าอย่างนั้นเชิญตัวแทนออกมารับของดีกว่าก็ได้เกิดไอเดียว่าเราเปิดไปจองร้านอาหารเพื่อให้เพื่อนๆมาแล้วก็ให้ตัวแทนมูลนิธิมารับของมอบค่ะเราเลือกยังไงบ้างครับกับมูลนิธิต่างๆคือเลือกไปตอนนี้มีมูลนิธิบ้านถึงวิถีออทิสติกแล้วก็ปากแหว่งพิดานโบกค่ะ3ที่คือเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยจากเพื่อน400,000เลยก็คือบ
อกในกรุ๊ปก็ค่ะแล้วก็จะมีกรุ๊ปวันเกิดกันก็บอกว่าทุกคนต้องคูโอนกันใหญ่เลยโอนโอนมากันเต็มเลยค่ะแล้วก็มีเงินของเราด้วยร่วมไปค่ะก็คือไม่รับเป็นของขวัญรับเป็นละของอุ้ยผมไม่ใช่ของขวัญพูดอะไรอย่างนั้นของขวัญไม่ติดของขวัญไม่ติดจริงๆเราควรที่จะมีน้ำใจเขียนบริการว่างดของขวัญแต่เราไม่พูดไม่ได้ไม่ได้เขียนอ๋ออุ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อนได้ยินไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยนะขันเงินมาได้เลยเต็มๆของเราได้เงินก็เยอะแหละบางคนโอน 30,000 50,000 บางคนก็ซื้อเสื้อหนาวกันคุณไปก็คุณซื้อเสื้อหนาวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือยอดได้ยอดจากเพื่อนอย่างเดียวนะคะ 400,000 กว่าเรียกกันได้แล้วกับปาร์ตี้จะใจเลยเมื่อกี้ปาร์ตี้จะมีมั้ยคะปีนี้มีแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็คือกินข้าวเฉยๆดีกว่าไม่มีตีคือแบ่งเป็นช่วงเวลาดูเที่ยงเป็นของแฟนคลับกับถวายสังฆทานเชิญพระมาก่อนที่คนจะเยอะก็คือเชิญพระมาแล้วก็ทำพิธีมอบกับมูลนิธิแล้วก็สวดแล้วก็กลับบ้านก็แบ่งช่วงแฟนคลับกับเพื่อนเข้ามาเพื่อให้คนไม่เยอะเกินไปแล้วของขวัญที่จะซื้อตัวเองมีไหมครับหรือว่ามีหมดทุกอย่างไม่มีครับอยากได้เราก็ซื้อไปตั้งนานแล้วไม่ได้อยากคือตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากทำเอ้ยทำงานก็ได้ไม่อยากได้อะไรเลยอย่างเงี้ยขอโทษค่ะแต่รีเควสไปบ้างไหมคะไม่ได้อยากได้เลยจริงๆแต่พร้อมแกะของขวัญได้ตลอดส่งมาเลยถามเรื่องนึงนี่ก่อนอันนี้มีคนมาแบบว่าเอ๊ะสงสัยถึงความสัมพันธ์กับคุณโพกอะไรยังไงอยู่ที่ไปจับตาอยู่เรื่องอันฟอลโล่ไอจีกันไปฟอลโล่ปีที่แล้วที่ทราบข่าวก็เพราะว่าปีที่แล้วตอนที่ทะเลาะกันครั้งโน้นก็คือเราก็ยังไม่เคยตามเขาเลยไม่เพราะเผื่อเลิกคุยกันวันไหนก็คือไม่ต้องอันแล้วคือบอกว่าเราไม่ตามมันละอ้วนไม่ตามมันนะเพราะว่าถ้าเกิดเลิกคุยวันไหนก็คือก็ถือว่าถ้ามันจบไปแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องมาอันเพราะอันมันนิสัยอ่ะก็เหมือนนิสัยเด็กอ่ะทะเลาะหรอเออจะอันลบรูปก็คือเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาคนโมโหก็จะเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าฉันจะไม่ทำแล้วนะฉันจะไม่มีนิสัยอย่างนั้นอีกแล้วนะก็เลยไม่ตามเลยไม่ตามเลยดีกว่าไว้ไม่น้อยใจโอเคค่ะไม่น้อยใจหรอไม่บอกเขาแล้วนะคะบอกว่าก็คิดเก็บแบบลบอายสักอายคนเนาะอย่างที่จะอายคนอะไรเงี้ยค่ะคือความสัมพันธ์ก็เรื่องเรื่อยๆเจอกันน้อยลงมากค่ะเจอกันน้อยลงเลยตั้งแต่โควิดบางทีก็สองสามอาทิตย์เจอทีนึงบางทีก็อาทิตย์ละครั้งถ้าไม่เจอกันละค่ะต่างคนต่างอยู่บ้านเล่นเกมด้วยกันออนไลน์ค่ะไม่เจอกันแต่ทุกอย่างยังดีอยู่เนาะแฟนๆสบายใจได้ก็ยังเรื่อยๆเลยค่ะแต่เหมือนยังต้องมีโมเมนต์หวานที่เห็นอยู่บ้างนะนานๆทีอะไรอย่างนี้โมเมนต์หวานหรอไม่ค่อยมีหรอกไม่มีคือเล่นเกมอย่างเดียวเห็นคนจะเห็นเรื่องซุ้ยเอพีและอ้ําพิชราภาไม่ได้นะอ้ําพกเลยค่ะเป็นอ้ําพกเองซุ้ยเองค่ะแล้วก็มีที่ร้านให้มาร้านเนี้ยค่ะแต่คุณตีความผิดเรารู้สึกยังไงเออ้ําแล้วพิชราภาพีพกไปเลยก็ได้ได้หมดแต่ทางบ้านก็เป็น AP นะบ้านอ้ำไม่เป็นบ้านอ้ำพกหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็น A อ้ำพิชราภาค่ะเคลียร์เคลียร์ไหมเคลียร์นะ